เดี๋ยวออกไปกันต่อวันนี้วันที่สองไปเล่นน้ำวันที่สองดูน้ำสวยมากนะพี่คิดเห็นปลาว่ายชื่อเรือแบบไม่เดี๋ยวว่าน้ำใสเห็นปลาความลึกประมาณ5เมตรใสขนาดนี้ปลาซูเปอร์เลอร์เลยเดี๋ยวคิดดูว่าดำลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ยังอยู่ที่ผังอยู่เลยไปดูเต่าแล้วครับ I promise you my friend for turtle เห็นเต่าแน่นอนไปถ่ายให้ดู Okay I think now ไอ้นี่เห็นแล้วว่ายมาแล้ว Almost ready So are you hungry like it's us okay everybody be happy and smile and then eat okay let's eat กินข้าวฟังไก่คนแล้วก็ไส้กรอกมีการแปลวันนี้ก็ตัดพอดีกินแต่ไอ้ฝั่งรุ่นตัดจนรถเดี๋ยวก็แดกไม่หมดทิ้งหมดเมื่อวานตอนนี้เราอยู่ที่เกาะ7นะครับความคาดหวังเราคือจะมาว่ายน้ำเล่นกับเต่าหวังว่าจะเจอเต่าสักตัว2ตัวไอ้นี่เจอเต่าไปแล้วถ้าอิจฉาผมจะไม่เจอ10 minutes later Nagaro Gavin 10 minutes later Nagaro น่าลงเล่นไหมใส่แถว Get ready Go down there in the water เอาละครับไปลงน้ำดูเต่าถ้าเจอเต่าแล้วมีจังหวะแต่ผมว่าถ้าเจอก็คงอยู่ในน้ำดูเต่าแล้วนะครับเห็นเปล่าไม่ดูจะได้อยู่ใกล้ไปหน่อยในที่สุดก็เจอเต่านะครับว่ายน้ำกับเต่าได้อารมณ์มากเลยไปนู่นแล้วจะดูว่าแบบนี้แล้วนะครับที่ออกโฉมดูปลาครับปลาอะไรตัวใหญ่มากปลาต้องแก้วปลาดำปลาเลยไปเทน้ำอะไรมาวะพอแล้วแหละเต่าก็ยังไม่โผล่ปลาน้ำมันลอยออกแล้วนะลายไปก่อนน้ำนี่จะถึงก็แข็งเลยครับมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจ๋งจริงๆฮะอันนี้หลังจากเจอเต่าใจไปแล้วจะมาสนักเกอร์ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมันหินข้างหน้าเนี่ยถ่ายรูปกับปลากันนะครับตรงนี้ปลาเยอะจะเลยน้ำใสดีถ่ายปลาเต็มเลยลืมเมื่อกี้ดำไปเจอปลาหมึกยักษ์เลยแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ปลาหมึกยักษ์แต่ว่าตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ไอ้ปลาหมึกทำพาซิเมียปลาเยอะจริงน้ำสวยมากเลยแต่ปะการังแถวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลาเกือบหมดแล้ว
ันนี้เราเดินทะลุฝ่ามาแบบตรงที่เห็นนี่ทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งของเกาะสี่นะครับก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นะเขาเรียกว่าหาดเล็กเห็นเขาว่าสวยกว่าหาดด้านหน้าด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนมันไม่เยอะนี่ฮะก็สวยจริงๆมีคนเล่นน้ำอยู่พวกตอนนี้น้ำใสน่าเล่นกว่าเยอะเลยฮะโอ้โหเป็นแอ่งเลยเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกครับเดินลงมาแล้วทะลุมาแล้วขอเชิญพบกับหาดเล็กนะครับรู้สึกจะถ่ายอะไรกันอยู่ด้วยบรรยากาศสุดยอดเลยตอนนี้เป็นเหมือนห้องจิ๋วๆเลยนี่จะถ่ายหนังกันด้วยแหลมมากดูน้ำน้ำใสสีสวยเหมือนเดิมให้ชมบรรยากาศบริเวณหาดเล็กนี่นะครับทรายสวยงามละเอียดมากเป็นแป้งเลยนะครับมีเศษปะการังกระจายอยู่ทั่วไปเพราะแถวนี้มันเป็นดงปะการังผมจะเดินเลยฝั่งนี้สวยจริงๆเลยหาดที่นี่น้ำก็สวยทรายก็สวยเสียดายฝรั่งไม่ค่อยสวยแม้จะถ่ายให้ดูเรามาดูบรรยากาศแบบนี้กันน้ำสวยมากแล้วก็ดูทรายละเอียดเป็นแป้งเลยดูที่นี่สุดๆเลยนะ